จริงมันจะยาวนะทำไมไม่ยาวบอกว่ายาวมากฮะได้มันหักมันหักเอาถุงพลาสติกมาหั่นแล้วก็ใส่เครื่องปรุงให้เรากินครับนี่ดีอ่ะนี่ดีเป็นพ่อแม่ค้าเปล่าวะโอ้เป็นตัวเลยฮะเป็นไงไข่เป็นตัวเลยครับหยิบตัวเส้นแต่โอ้สวัสดีครับผู้ชมครับผมมีโปรลางมาอีกแล้วครับแต่ครับวันนี้เราเดินทางมาที่ประเทศเวียดนามครับกรุงโฮจิมินห์ครับเมืองหลวงเก่าของเวียดนามมาทำไมล่ะครับก็มีคนบอกว่าเวียดนามเนี่ยมีของกินแปลกมีของกินมากมายครับโดยเฉพาะสตรีทฟู้ดนะครับวันนี้ผมบินมาที่นี่ครับเพื่อพี่น้องแฟนๆรายการเลยแล้วก็มาเจอน้องชายของเราที่อยู่เวียดนามนะครับน้องบุ๊มเชิญหน่อยบุ๊มมาน้องชายอยู่ที่ก็เลยจะเป็นไกด์พาเราเที่ยวรถทัวร์วันนี้บินมาเสร็จผมพามาที่ร้านอะไรนะร้านเฝอร้านเฝอเฝอนี่เป็นอาหารประจำชาติของเวียดนามเลยเฝอก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวของเวียดนามจริงๆแล้วที่เรากินที่ไทยกินที่ลาวนี่มันไม่ใช่ของเราใช่ไหมของเวียดนามใช่ไหมมันแท้ๆเลยของเราเขาก็เหมือนเอาไปดัดแปลงใหม่แต่ว่าเฝอที่เนี่ยเขาจะทำจากเนื้อจริงๆแล้วน้ำซุปเนี่ยจะหอมเนื้อมากซึ่งร้านที่เราจะมาวันนี้คือร้านเฝอหัวเป็นร้านที่ดังมากแล้วก็นักท่องเที่ยวอะไรมาเที่ยวกันเยอะมากใครมาต้องมาทานที่นี่ใครมาต้องมาทานที่นี่ใช่เราไปดูว่าเด็ดจริงหรือเปล่านะครับเข้าไปในร้านกันเลยเฝอหัวเฝอหัวเข้ามาก็ได้กลิ่นเนื้อเลยข้างหน้าก็จะมีอันนี้ฮะที่อะไรอ่ะจำไม่ได้ที่เรากินอาหารเวียดนามตามร้านอาหารเวียดนามขนมเวียดนามเนื้อนะบอกว่าน่าจะหอมมากหอมเลยนะฮะได้กลิ่นเลยผู้ชมที่เราเห็นอันแรกเลยผู้ชมเฮ้ยปลาท่องโกะเขาจะกินกับเฝอเฮ้ยกินปลาท่องโกะกับเฝอใช่ต้องกินปลาท่องโกะกับเฝอปลาต้มอันนี้คือเหมือนเป็นข้าวต้มแล้วก็เขาก็จะมีผักอันนี้ผักกระแง้งอันนี้พี่อ้อมผักกระแง้งบานเข้าผักกระแง้งที่นี่เขามากินผักกระแง้งโอ้กินหอดอมครบเลยพี่น้องโอ้ผักกระแง้งแล้วเขาจะไม่มีเครื่องปรุงเหมือนบ้านเราเขาจะใส่มะนาวสดพริกอันนี้เผ็ดมากมาแล้วคุณผู้ชมมาแรกอันนี้เป็นน้ำจิ้มกินกับอันนี้อันนี้เราน่าจะเป็นเหมือนบ้านเราก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคุณผู้ชมผมว่านะใช่ครับก็ห่อด้วยข้างในเป็นผักแล้วก็มีกุ้งมีขนมจีนด้วยมีถั่วงอกใช่ยังไงกินเลยนะจิ้มเอาเลยนะคุณผู้ชมนะมาถึงกินก่อนเลยครับน้องพามากินก่อนเลยน้ำจิ้มแปลกใช่เขาจะกินกับน้ำจิ้มแบบนี้น้ำจิ้มส่วนมากที่นี่เขาจะกินน้ำจิ้มประมาณแบบส่วนผสมปลาส่วนมากเขาจะใช้ปลาทุกอย่างในการทำปลากุ้งทุกอย่างเขาจะกินกับปลาเราสั่งแบบนี้ก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานะครับผมว่าโอ้ชามใหญ่มากคุณชามเริ่มผมนึกว่าพริกนี้จะหวานพริกนี่คุณโอ้มาถึงเวียดนามมันก็ต้องกินของเวียดนามที่ขึ้นชื่อที่สุดเฝอแต่ถ้าเป็นเฝอบ้านเราก็จะเป็นใส่กะปิในแบบนี้ถ้วยใหญ่มากคุณชมเห็นผมบอกว่าไม่มีพิเศษไม่มีธรรมดาพูดแบบนี้อย่างเดียวคือทุกอย่างที่นี่จะเป็นจานใหญ่หมดเลยซุปอร่อยเดียวเขาจะกินกับซอสเขาจะผสมซอสอันนี้ใส่กับพริกซอสลองชิมดูหรือว่ามันคล้ายๆกับสีบ้านเราลองชิมดูคล้ายๆซีอิ๊วผสมกุ้งฉูดนิดหน่อยนะ
มีให้ด้วยมีมะนาวให้ด้วยใครชอบเปรี้ยวก็บีบเข้าไปผมว่าผมพอดีครับผมไม่กลัวชามนี้กินหมดไหมไม่หมดไม่หมดแน่ๆคนเวียดนามเขาชอบทานผักมากผมนะคืออะไรก็แล้วแต่มันต้องมีผักแล้วก็ผักเขาเนี่ยบอกว่าหมอได้ตลอดหมอได้ตลอดแล้วเขาบอกว่าต้องเอาอันนี้มากินใช่กินกับปลาท้องตัวไปกินกับเฝอผักบ้านเขาก็เหมือนบ้านเรานะตัวนี้หัวเบโหระพากับอย่างงี้ที่เวียดนามไม่มีอย่างเดียวคือใบกะเพราใบกะเพราไม่มีเขาไม่กินกันไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มันจะมีก๋วยเตี๋ยวอีกอย่างเป็นขึ้นจังแกงออมบัตรเขาอ่ะเขาจะใส่ปลาขึ้นจังแกงออมเลยแต่ว่าเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวนี่แหละอร่อยมากจะพาไปกินเวียดนามมีปลาไหมมีทุกอย่างต้องกินกับปลาเฮ้ยส่วนมากจะเป็นปลากุ้งสรุปแล้วผมว่าน่าจะกินไม่หมดผู้ใหญ่มากมันราคาเดี๋ยวนะผมดูนะกี่ดองหมื่นเก้าหมื่นเก้าสิบเขาเรียกว่าเก้าหมื่นใช่อ๋อที่นี่เก้าสิบที่นี่เขาจะเรียกว่าเก้าสิบร้อยยี่สิบสามบาทร้อยยี่สิบสามบาทก็คุ้มก็คุ้มนะผู้ชมมันใหญ่มากๆมีโปรแกรมว่าเสียงจากนี้เดี๋ยวจะไปเดินถนนคนเดินหรือว่าเป็นสตรีทฟู้ดของเวียดนามมีอะไรขายเยอะผมบอกนะครับเดี๋ยวกินท้องมากินตรงนั้นเขาบอกว่ามีงูมีอะไรรู้แต่จะรู้จะได้เจอหรือเปล่ามาครั้งนี้อยากมาทีนึงคลิปเคยมีคนกินงูสดๆแล้วเอาเลือดลงไปสดกับเหล้าขาวอยากเห็นอันนี้ผมมาโดยไม่ได้วางโปรแกรมนะผู้ชมนะเราจะบอกว่าสิ่งที่เราจะเจอจากที่นี้ไปเนี่ยเป็นการมาพาเป็นแฟนของสแตนเด็กตัดมาโดยแบบเราอยากมารู้ร่วมไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะมาทำอะไรแต่ว่าน้องจะพาไปเที่ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่ต่อไปครับโอเคผู้ชมครับเห็นไหมฮะคนที่นี่เขาจะสัญจรไปมาโดยมอเตอร์ไซค์เป็นส่วนใหญ่นะผู้ชมที่นี่นะฮะสิ่งที่เราได้ยินตลอดเวลาก็คือเสียงบีบแตรมอเตอร์ไซค์ครับจะดังแบบตลอดเลยแต่ที่นี่เขาไม่โกรธกันนะครับเวลาเขาบีบแตรเขาจะเป็นการบอกว่าให้เตือนกันบอกว่าให้หลีกให้อะไรอย่างนี้แหละฮะเป็นการเตือนธรรมดาไม่ได้โมโหกันนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านเราผมว่ามีเรื่องแน่ๆเห็นไหมครับผู้ชมมอเตอร์ไซค์เยอะมากผมพักอยู่ที่โรงแรมตรงนี้พอดีฮะมันเป็นตรงหัวมุมพอดีเราจะได้เห็นบรรยากาศรถนะครับเยอะมากคุณผู้ชมมอเตอร์ไซค์ล้วนถึงที่พักนะท่านผู้ชมห้องนี้ก็ถ้าเรามาที่เวียดนามนี่ก็ราคาก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะพันกว่าบาทนะครับผู้ชมแต่ห้องเท่มากเข้ามาเตียงกลมเตียงกลมไอ้ทีมการอาบน้ำตรงนี้ฮะที่นี่เราก็นอนเตียงแล้วก็คนอื่นก็อาบน้ำไปโอ้เท่จริงเลยโอ้ไอ้ทีมการไอ้นี่มีอันนี้ด้วยมันคือเขาทำอะไรบุ๋มเนี่ยแล้วแต่จะทำตอนนี้เราเรียกว่าเป็น walking street ตรงบริเวณนี้เอาไว้เวลาจัดงานเวลามีงานสำคัญถ้าเป็นเมืองไทยก็ต้องถ้าสมัยก่อนก็ต้องสนามหลวงเนาะสนามหลวงเอาไว้จัดงานหรือว่าตอนนี้ก็ได้จะเป็นโบเชตที่มีจัดงานอะไรบ่อยๆงานปีใหม่งานเค้าดาวอะไรต่างๆก็จะมาจัดที่นี่หมดเลยผมบอกว่าตัวนี้เป็นร้านกาแฟทั้งหมดนะผู้ชมใช่ทีนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเวียดนามมาแล้วต้องมาถ่ายรูปที่นี่มาแล้วต้องมาถ่ายรูปใช่เป็นร้านกาแฟทั้งหมดที่รวมเอาไว้เหมือนเราไปร้านขายเครื่องสุขภัณฑ์ร้านอะไรต่างๆที่มันรวมที่ห้องต่างๆไว้ผู้ชมที่นี่จะมีหุ่นของลุงโฮลุงโฮคือลุงโฮจิมินใช่ชื่อโฮจิมินใช่เป็นผู้คนที่เหมือนกอบผู้เอกราชของโฮจิมินของเวียดนามที่เขาแบบปลดแอกโฮจิมินชนะสงครามจากอเมริกาประมาณนั้นใช่ก็เลยเป็นที่เคารพของพี่น้องชาวโฮจิมินห์นะฮะมาถึงวอล์กอินสตรีทหรือว่าถนนแบบถนนคนเดินแล้วก็ข้างๆทางจะมีของกินมากมายผมมาเจอร้านแรกเป็นอะไรผมเป็นร้านกล้วยทอดดูวิธีการทำนะฮะเขาจะใช้กล้วยสุกครับให้มันแบนๆนะฮะอ๋อใส่ในแป้งนี่เรามาดูครับว่าอร่อยไหมมาเราต้องทานนะแล้วพลาสติกของเราเนี่ยยี่ห้อเขาก็เหมือนกล้วยทอดบ้านเราคุณลุงเหมือนกล้วยทอดแต่ว่าเป็นทำให้มันแบบต่อโชว์ว่ามันยาวขนาดยาวมากเลยยาวเอ้า
ที่จริงมันจะยาวนะทำไมไม่ยาวบอกว่ายาวมากอ๋อได้มันหักมันหักอันนี้คือบันหมี่บันก็คือขนมปังคนที่นี่เขาจะกินขนมปังหนึ่งชาวฝรั่งถ้าเป็นที่เมืองลาวก็จะมีเหมือนนี้แหละเป็นขนมปังแล้วใส่ไอ้พวกนี้เข้าไปน่าจะเป็นวัฒนธรรมที่ได้มาจากชาวฝรั่งเศสต้องกินน้ำอ้อยต้องกินน้ำอ้อยสดเขาจะทำแบบสดๆเลยพอมาที่นี่ต้องกินน้ำอ้อยสดน้ำอ้อยสดใช่เรียกว่านึกเมียนึกก็คือน้ำเมียก็คือน้ำอ้อยนึกแปลว่าน้ำเมียก็คือน้ำอ้อยนึกน้ำน้องเมียอันนี้แบงค์ 500,000 นะแบงค์ 500,000 ถ้าเป็นเงินไทยก็ชื่ออะไร 500,000 เงินไทยนะ 500,000 ถึง700ถึง700บาทเป็นบ้านเรานี่เขาจะคั้นไว้เลยแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่ผมก็ไม่รู้ว่าสุดแต่นี่คั้นที่เห็นก็เชื่อถือได้หลายรอบบ้านเราเลยแล้วก็ใส่แล้วก็จะใส่นี่เข้าไปไม่รู้อะไรฮะขอดูหน่อยนะฮะพอใบส้มก็จะใส่ใบของส้มเข้าไปให้ไป 500,000 นะครับก่อนมา 460,000 แก้วละ 20,000 ก็ประมาณ10-15บาทอุ๊ยอร่อยผู้ชมไม่หวานมากไกด์รออยู่ร้านกินแล้วมีไกด์เวียดนามแปลจากเวียดนามเป็นภาษาอังกฤษอังกฤษเป็นภาษาไทยไทยแปลเป็นลาวทำไมคุณผู้ชมนี่เป็นเพื่อนของบุ๋มนะฮะที่อยู่ที่นี่51ปีแล้วนะดูไหมครับคลิปที่วันเยสคลิปจุวันคลิปจุวันเจโอนผมเนี่ยแก่กว่าเขาไป10ปีแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกมันจะไม่ก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ก๋วยเตี๋ยวนะผู้ชมเหมือนต้มเส้นนะผู้ชมแต่เขาจะมีหน่อไม้ดองมาด้วยเนี่ยนะแล้วก็จะมีมิงเกียเครื่องในไก่มิง is noodle yes chicken มิงนี่คือเส้นก๋วยเตี๋ยวคือคนที่เนี่ยเวลาเขากินผักบุ้งเขาจะตัดเขาสิตัดแบบนี้คือคนเวียดนามเขาจะเป็นผักนะครับผู้ชมอย่างที่บอกผักนี่สำคัญมากเลยตอนนี้เราจะลงถือได้แกง we're working out now in bigหอมอ่ะอร่อยอร่อยอ่ะอร่อยพวกมันไม่น่าเชื่อมันเหมือนต้มเส้นแล้วหอมมากต้มเส้นมีไก่มีเนื้อไก่มีข้างในมีหน่อไม้ดองเหมือนเป็นอาหารกินเล่นแล้วต้องที่ตั้งเป็นแป้งที่เขาแบบห่อกับใบตองน้ำซิมไปย่าชิมนะคล้ายขนมก็มีความเผ็ดนิดหน่อยหวานๆมันๆได้ๆท่านผู้ชมเห็นไหมครับผักแรกก็ชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะชอบผักมากๆครับเฮ้ยนี่ผักที่ขาดไม่ได้เลยจะเป็นอีกแบบเลยนะผู้ชมเป็นแบบคล้ายๆของหวานนะครับที่ผมกินเมื่อกี้ประเด็นได้ยินเสียงงานอะไรไม่รู้ครับถ้าเป็นไฟอย่างนั้นน่าจะเป็นงานศพไม่ไปแล้วครับที่นี่เขาจะขายของสดคือของสดที่นี่เขาจะขายสดๆเลยก็เหมือนตลาดบ้านเราแหละผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นตลาดเนื้อโอ้ซอยจุโอ้อันนี้ก็จะเป็นพวกหมูยอพวกแหนมเวียดนามผู้ชมดูลมนะครับอายุน่าจะเข้าอ่ะเข้าไปในตึกก่อนเราไปหลบในตึกกันก่อนนะครับลมแรงมากเราเดินมาเราก็มาเจอนี่ครับผู้ชมยำแหนมเปล่ามันเป็นเหมือนแป้งยำเหมือนแป้งแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปยำแหนมก็ไม่ใช่นะผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูว่าคืออะไรกันเหมือนถุงพลาสติกอ่ะตอนแรกนึกว่าเป็นถุงพลาสติกเขาจะใส่ขิงผู้ชมมะม่วงแล้วก็กุ้งแห้งแห้งแล้วก็ผักแพวนี่แหละผักแพวนี่แหละก็จำมาแพวผักแพวผักแพวเวียดนามเรียกอะไรเวียดนามเดาลำเดาลำแต่บ้านเราเรียกผักแพวคนไทยแหละนี่ผู้ชมเหมือนเขากำลังขยุ่มไอ้ถุงพลาสติกให้เรากินเลยเนี่ยโอ๊ยใจหมดแกงเก่าเรามากินถุงยางกันแล้วครับผู้ชมถุงพลาสติกยำถุงพลาสติกครั้งแรกดูนะเอาถุงพลาสติกมาหั่นแล้วก็ใส่เครื่องปรุงให้เรากินนะครับลองดู
ันจะหอมเดี๋ยวสีเขียวยากไหมสีใสนั่นแหละเหมือนเขียวถุงยางนั่นแหละถุงพลาสติกอ่ะชมก็ดูดิเหมือนถุงพลาสติกอ่ะชิมดูน้ำหย่อมน้ำหย่อมน้ำหย่อมเดี๋ยวยากมากเห็นคนที่นี่เขาฮิตกันมากรสชาติแปลกดีครับผู้ชมเดี๋ยวให้ตากล้องกินก่อนนะเดี๋ยวไม่มาลองดูไม่มันไม่ยากกินเลยผมเดินมาได้หลายร้านเป็นร้านพิซซ่าเวียดนามไม่น่านั่งแล้วก็ไม่น่าซื้อเข้าร้านนี้เพราะว่าร้านนี้ผมเลือกแล้วว่าแม่ค้าน่านั่งที่สุดดูฮะนั่งทางมากเอาอย่างนี้เลยว่ารสชาติจะได้หอมหวนพิซซ่าเวียดนามนะครับผู้ชมก็เดี๋ยวหนึ่งหงอนแดงไหนหงอนแดงไหนเฉยจ้ะเฉยดูแป้งเขาครับมันถุงพลาสติกเมื่อกี้ที่เรากินไปเมื่อกี้เนี่ยแต่เขามาผ่าย้อยย้อยย้อยที่มันดิบอันนี้มันสุกเขาค่อยๆทำให้แป้งสุกไปเรื่อยเหมือนบ้านเราเรียกว่าเขาโป้งนี่แหละพี่น้องไม่รู้หมายเขาหมายนี่เขาเตรียมของนะฮะหอมเจียวกุ้งแห้งหมูคล้ายน้ำเลียบนะฮะน้ำเลียบแล้วก็มีชีสเนี่ยถ้าเป็นบ้านผมตั้งชื่อว่าพิซซ่าขาถากมันจะดึงดูดมากกว่าเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับถ้าผมว่าถ้าบ้านเราก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับเคฟญี่ปุ่นประมาณนี้ใส่ไส้นั้นไส้นี้เข้าไปนะได้แล้วครับพิซซ่าขาถากนี่ดีอ่ะนี่ดีเป็นพวกแม่ค้าเปล่าวะแป้งมันกรอบแล้วก็หอมเนยอันนี้โดนตั้งแต่กินมาอันนี้โดนสุดเอาละครับผู้ชมครับหลังจากที่อิ่มกันแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปตึกที่เรียกว่าสวยที่สุดแล้วก็เป็นตึกที่เป็นบิสเนสของพวกเขานะครับเป็นตึกที่สูงมากเราจะขึ้นไปที่ชั้น54นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิวให้ทั่วเมืองโฮจิมินห์เลยโอ้ยผู้ชมเป็นไงล่ะเวียดนามเป็นไงล่ะโอ้โน่นอุ้ยเป็นไงล่ะเวียดนามเป็นไงยอดเลยนี่ก็เป็นอีกถนนเส้นหนึ่งนะครับผู้ชมสองข้างทางเนี่ยก็จะเป็นร้านเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะมานั่งร้านไหนมาดูกันนะฮะเอาละครับผู้ชมครับเราก็มาถึงร้านที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเวียดนามวันนี้ครับเพราะว่าเป็นถนนเนี่ยก็จะเป็นถนนแบบสำหรับร้านอาหารประเภทแบบนี้เลยนะครับเบียร์เวียดนามไอ้น้ำจิ้มนะครับผู้ชมมาแล้วไฮไลท์มาแล้วโอ้นี่ฮะสวัสดีครับทุกท่านอ๋อมะนาวใบมะกรูดนะฮะไอ้ไข่ฮังๆครับผู้ชมไข่เป็ดเก๊กกับอันนี้กับทำเยอะแล้วก็คอโอเคผมชมแล้วว่างชิมน้ำก่อนโทสนัวรับชมนัว take some of this sauce put that in here cook it up อู้เป็นตัวเลยฮะเป็นไงไข่เป็นตัวเลยครับ and you put that in there close your eyes and eat itมันเปรี้ยวเค็มเลยไอ้ฮังๆมันเป็นตัวเลยนะครับนี่หัวมันโอ้ยว่านะสกาล่าคุณมาม่าเขาบอกว่ามาต้องกินอร่อยนะมันมาม่าเหมือนมันจะไม่มีรสชาติอะไรแต่ว่ามันอร่อยอร่อยมากพอดีเพื่อนที่อยู่ที่เวียดนามบอกว่าโฮจิมินห์เนี่ยกำลังจะเดินเติบโตได้เร็วมากนะผู้ชมมีหลายประเทศมาทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีก็มาทำธุรกิจที่นี่และก็อาหารการกินที่นี่สะดวกมากๆคือเดินลงมาจากที่พักโรงแรมนี่สามารถมีของกินกันเต็มทางมีร้านอย่างนี้กันเยอะมากแล้วก็ราคาก็ไม่แพงเพื่อนเขาอยู่อเมริกาเขาก็เลยแบบเมื่อก่อนอยู่อเมริกาแล้วก็มาอยู่ที่นี่มาใช้ชีวิตที่นี่ผม
บอกว่าชอบมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกเสน่ห์มนต์เสน่ห์หนึ่งของโฮจิมินห์เป็นเมืองหลวงเก่าแต่ว่าไม่ได้คลายมนต์เสน่ห์ลงเลยนะครับว่าน่าจะเป็นเมืองนึงที่น่ามาเที่ยวมากๆแล้วครับอีกอันนึงครับนี่หอยปังอีกที่จังหวัดอีกมันเหมือนมีกลิ่นมาล่านะเพื่อนซื้ออะไรมาล่าครับให้ผมเลือกนะเป็นบ้านเราเนี่ยต้มใส่เกลือจะอร่อยแต่นี้มันเขาใส่มีเผ็ดมีหวานเข้าไปด้วยมันก็เลยอีกรสชาติว้าวโอ้สso good so hot so good นี่ราคาที่เราทานเมื่อกี้นะครับผู้ชม300บาทมา300นะฮะเท่าแก่เลือกจ่ายไป 500,000 นะครับมังโก้มาดูร้านผลไม้ปั่นนะครับบ้านเราเรียกว่ากอกน้ำนะฮะนี่ๆเดี๋ยวเรามาดูว่ามันปั่นเป็นน้ำเราจะเป็นยังไงนะฮะมากอกน้ำโอ้เนี่ยเนี่ยผู้ชมฮะบังโกเขาเรียกบังโกไม่ใส่น้ำตาลเลยล้วนเลยใช่ไหมเนี่ยครับโอ้ไทยแลนด์ไทยแลนด์นี่น้ำมะกอกน้ำผู้ชมใครไม่เคยกินนะ3อย่างนะครับมีน้ำโนชูก้าคือล้วนๆเลยเฮลตี้มะเฮลตี้น้ำมะกอก2แก้วแล้วก็น้ำมะม่วง1แก้วชูก้าราคาเท่าไหร่75 บาทไทยน้ำตั้งแต่จะร้อนโอ้อร่อยอ่ะไม่ได้เชื่อว่าน้ำมะกอกมันจะผัดฝาดเปรี้ยวๆนิดๆ good yes thank you ครับกระเมืองกลับเมืองมาถึงร้านบางแบบแห้งผู้ชมนี่อะไรไม่รู้ฮะเอ็นปลาไอ้ตัวเอ็นปลาเนี่ยท้ายวันที่เราถามว่าเมื่อกี้คืออะไรตรงนี้ฮะหางปลาปลาอะไรก็ไม่รู้บ้านเขาปลาหมึกก็เรียกว่าหมึกข้าจะเอิญหมึกโอ้นี่ผู้ชมครับร้านนี้แหมเรามาช้าไปครับค่ำคืนนี้ร้านนี้มีงูนะครับเอาละครับผู้ชมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารีวิวใหม่แล้วกันเพราะวันนี้จะมาดูงูแต่ว่ามันดึกแล้วเขาปิดร้านแล้วนะครับเอาเป็นว่าคืนนี้คงจบการทัวร์เวียดนามคืนนี้หมดแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันอีกพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค